รับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคเย็นประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2558อยู่กับคุณฟารีดาเหล่าพัชรกุลและดิฉันอาริรัตน์เล็กจุฬาค่ะค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ความคืบหน้านะคะการติดตามตัวผู้ต้องหาคดีระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งล่าสุดนั้นทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันแล้วนะคะว่านายออสพยุงวงผู้ต้องหาคดีระเบิดแยกราชประสงค์นั้นยังไม่ได้มีการหลบหนีออกนอกประเทศนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เร่งสำหรับการติดตามตัวนะคะโดยสัปดาห์หน้าก็จะมีการเรียกประชุมทีมสืบสวนแล้วก็เน้นการติดตามผู้ต้องหาอีก15คนค่ะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิริรักษาราชการแทนที่ปรึกษาสัญญาบัตร10หรือโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการติดตามตัวนายยงยุทธภพแก้วหรือออสยุทธวงศ์ว่าจะนำภาพนายออสมาตรวจสอบด้วยเครื่องไบโอเมตริกซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์ส่วนกระแสข่าวที่ทราบว่านายออสหลบหนีอยู่ที่ใดนั้นยืนยันว่านายออสยังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศโดยคาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่บริเวณแถบชายแดนและได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบยังจุดต่างๆที่คาดว่านายออสอาจหลบหนีแต่ก็ยังไม่พบข้อมูลซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้สืบข้อมูลนายออสย้อนหลังจากประวัติตามสถานที่ต่างๆที่นายออสเคยถูกจับกุมด้วยส่วนเส้นทางการเงินของนายออสนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่คาดว่านายออสไม่น่าจะมีบัญชีที่ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับภายในสัปดาห์หน้าก็จะมีการเรียกประชุมทีมสืบสวนค่ะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนคณะทำงานโดยในการประชุมก็จะเน้นในเรื่องของการติดตามตัวผู้ต้องหาอีก15คนรวมถึงเรื่องการสรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง2นะคะที่ถูกควบคุมตัวคาดว่าจะเสร็จทันในการฝากขังอีก2ผลัดและการรวบรวมพยานหลักฐานในการออกหมายจับเพิ่มเติมนั้นทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยังไม่ส่งรายละเอียดเส้นทางการเงินมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากได้หลักฐานเพิ่มเติมคาดว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีกกี่คนโดยในวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเชิญเอกอัครราชทูตประเทศตุรกีมาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆทั้งเรื่องของการหลบหนีของนายอบูดูซาตาอบูดูเรมานหรือว่าอิสานและนางสาววันนาสวนสันและในเรื่องของการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อตรวจสอบการเดินทางไปต่างประเทศต่างๆนะคะส่วนหนังสือเดินทางและหลักฐานต่างๆที่ส่งไปยังสถานทูตประจำประเทศไทยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการตอบกลับค่ะส่วนกรณีที่มีชายต่างชาตินะคะลักษณะเป็นเชื้อสายแขกขาวสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำเงินสวมแว่นกันแดดและสะพายเป้สีดำเดินเข้ามาภายในกรมพระธรรมนูญศาลทหารกรุงเทพด้วยท่าทางที่มีพิรุธนั้นจะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำการตรวจสอบและยังไม่ทราบสาเหตุการเข้ามาภายในศาลทหารส่วนการทราบชื่อแล้วนั้นยังไม่ยืนยันซึ่งจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่าชายดังกล่าวมีพฤติกรรมเพียงเดินวนไปมาเท่านั้นนอกจากนี้กรณีช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินเจที่จะถึงนั้นคาดว่าจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มชาวจีนจำนวนมากจึงได้มีการส่งหนังสือกำชับไปยังทุกจังหวัดเพื่อให้จัดกำลังในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกรวมถึงการกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ต่างๆด้วย